คยมีคนถามท่านศาสดาว่าการละหมาดส่งผลดีอย่างไรท่านศาสดาเนี่ยถามกลับไปสั้นๆว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าอาบน้ำวันละ5ครั้งร่างกายยังสกปรกเปื้อนเปื้อนอยู่ไหมถามกับซอฮาบะห์ที่ถามนะครับซอฮาบะห์ก็บอกกับท่านนบีบอกว่าไม่มีหรอกครับท่านศาสดาที่มนุษย์คนไหนวันหนึ่งเขาอาบน้ำตั้ง5ครั้งทุกวันนี้เราอาบกันกี่ครั้งครับ2ครั้งนะเช้าเย็นถ้าร้อนหน่อยก็3ถ้าร้อนมากหน่อยก็4คนที่อาบน้ำวันหนึ่ง5ครั้งแน่นอนแหละสิ่งสกปรกสิ่งเปื้อนอะไรต่างๆมันไม่มีแล้วมันถูกชำระออกหมดคนที่ถูกถามก็บอกว่าไม่มีหรอกครับท่านนบีที่มนุษย์คนไหนวันหนึ่งอาบน้ำตั้ง5ครั้งแล้วมันยังร่างกายมันยังสกปรกเปื้อนอยู่นบีก็ยกบอกว่าอุปมาอุปไมยในการละหมาดเหมือนกับแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหน้าบ้านไม่เสียตังค์นะให้ตักมาชำระล้างร่างกายและจิตใจบ่อยๆจะเป็นคนที่มีร่างกายและจิตใจที่สะอาด